ครับสวัสดีครับแบ็คครับแม็กซ์สลันฮะรับบทเป็นเฮอี้ครับผมครับผมสวัสดีครับผมณัฐณัฐศิษย์ครับรับบทเป็นคนเดียวครับเสียงดังฟังชัดครับผมวันนี้เป็นยังไงของเราสองคนไปนะบวงสรวงอ๋อวันนี้เป็นวันโชคดีมากที่วันนี้ฝนไม่ตกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแล้วหลายวันนะก็สนุกนะครับผมแล้วก็รู้สึกสนุกตรงที่ว่าเราได้มาเจอหลายๆคนที่เราแบบไม่เคยไม่ได้เจอมานานแล้วก็โอ้โหเมากันโอ้โหมากมายไก่กองครับผมยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยเพราะว่าเมากันเนี่ยอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าเมาอะไรเห็นพูดต้องนางเฮ้ยเหยียบไปดีกว่าครับนัดเดี๋ยวมันจะสนุกเกินครับผมแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะเปิดกล้องแล้วครับใช่ครับเป็นขนาดไหนในหัวผมคำแรกที่ขึ้นมาคือ finally ครับเปิดแล้วเย่ดีใจมากครับครับผมก็มีการเวิร์กช็อปกันมาหลายครั้งมากๆเลยครับก็ใกล้วันที่แบบเราจะได้แบบปล่อยของที่แบบเราฝึกกันในห้องเวิร์กช็อปนี้ออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรที่สนุกสนุกรอเราอยู่ครับครับผมมีโปสเตอร์มีอินโทรมีไพลอตแล้วกำลังจะมาใช่ครับผมไพลอตกล้องพรุ่งนี้ครับดูได้แล้วครับพรุ่งนี้ออนวันนี้21นะครับเอาวันนี้มะรืนครับก็รู้สึกว่าเย่เปิดกล้องแล้วเย่จริงๆครับดีใจจริงๆครับแบบว่าใช่มาเออมีแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ครับคิดถึงข้าวในกองถ่ายโปรโมทโปสเตอร์หลายรอบแล้วใช่ไหมครับถ่ายมินิอินโทรแล้วถ่ายไพลอตแล้วเปิดกล้องแล้วเย่ครับผมไพลอตที่เด็ดมีครับเที่ยงครับเด็ดๆก็คือตั้งแต่อาทิตย์แรกจนถึงอาทิตย์สุดท้ายครับเด็ดหมดใช่บอกไม่ได้แล้วครับว่าผมก็ไม่แน่ใจคือครับผมไฮไลท์ก็คือผมครับเนี่ยใช่ครับต้องรีบดูนะครับผมอาจจะพึ่ดเดี๋ยวคุณอาจจะจับไม่ทันนะหน้าสามสี่ห้านาทีห้านาทีน่าประมาณห้านาทีพึ่ดนะฮะรวมกันน่าจะประมาณ30วิครับผมก็คือก่อนดูคือจามไลท์เสร็จฮะใช่ครับแล้วก็ดูเดี๋ยวดูไม่ทันเดี๋ยวดูไม่ทันครับครับพูดเล่นนะรอดูครับผมในเรื่องนี้เราสองคนเล่นกันมาหลายเรื่องแล้วครับเป็นยังไงกับเรื่องคนอื่นยังไงบ้างตอบก่อนตอบเนี่ยตอบอะไรก็ได้ครับผมก็ครับคือคาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็จะไม่เหมือนเรื่องที่ผ่านมาเลยนะครับก็ใช่ฮะคือตัวผมก็คือจะแบบเหมือนกับพลิกเลยตัวนั้นก็จะเหมือนกับที่มีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะๆใช่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกถึงความท้าทายฮะเพราะเราต้องเหมือนกับกดความเป็นตัวเองเอาไว้แล้วเอาตัวฮีอี้ออกมาให้ได้มากที่สุดเหมือนกับว่าแล้วยิ่งเป็นทำมาจากซีรีส์เนี่ยความคาดหวังมันจะสูงมากฮะก็ต้องแบบก็ต้องเข้าใจตัวฮีอี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาให้ได้ก็ยากมากแล้วกับคนเดียวเนี่ยที่แบบที่เป็นตัวนัดพุ่งแบบคูณ2คูณ3เข้าไปก็คือแบบครับผมคือผมก็ต้องนิ่งแต่นัดก็จะนิ่งก็ต้องทนให้ได้ครับผมใช่เพราะว่านัดต้องเล่นให้แบบน่ารักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับคนเดียวก็ต้องเหมือนนัดเป็นยังไงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก้าอยากจะให้นัดเพิ่มแบบความน่ารักเข้าไปอีกแบบอยากใหคนเดียวมันดูนุ่มนิ่มมากๆครับแล้วก็ความท้าทายอีกอย่างก็คือการที่คนเดียวจะต้องแสดงดราม่านะครับผมก็มามีจะได้เห็นนัดแบบน้ำตาไหลในจออย่างนี้ก็ฝากดูด้วยนะครับผมไม่ชอบคำนี้เลยฝากเอาไม้มาฟาดที่นี่เลยนะครับใครรังแกก็ถึงน้ำตาไหลนี่เลยครับผมรังแกทั้งเรื่องเลยครับก็คือละคือยังไม่ทันได้เปิดกล้องจะทุบหลังคือสมจะตีจะอะไรหมดแล้วปวดระบมไปหมดแล้วครับผมคือสมมุติว่า1ตอนมีพวกผมอยู่10ฉากใช่มั้ยครับ19ฉากนี่คือตีกันอยู่แล้วครับแบบว่าเฮียอี้ดุคนเดียวคนเดียวร้องไห้คนเดียวร้องไห้อีกแล้วคนเดียวโดนเฮียอี้เดินผ่านแล้วก็รู้สึกถึงเงาอันน่ากลัวของเฮียอี้ร้องไห้อีกแล้วครับร้องไห้ตลอดเลยครับผมไม่เป็นไรครับเฮียอี้ว่าไงครับกระทำน้องคนเดียวมาหนักมากเลยภายนอกก็อาจจะดูเป็นปีศาจก็ยอมรับได้ครับแต่ว่าความหวังดีความตั้งใจมันแฝงอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับให้ทุกคนติดตามกันนะครับถือว่าเป็นดราม่าที่สุดของเราหรือเปล่าคะน้องนัทก็ถ้านับจากทุกเรื่องดราม่าที่สุดแล้วครับผมมีโอกาสนะมีโอกาสได้เล่นดราม่าแบบในวายเดสตินีครับแต่อย่างอันนั้นมันแค่ซีนเดียวครับผมแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องนี้คือหลายซีนเลยครับแล้วก็หลายตอนด้วยฝากด้วยนะครับครับผมตามตั้งใจไงก็ได้เชิญครับผมใช่ฮะนัทเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ตั้งใจกับผลงานนี้มากๆครับครับผมยากไหมกับซีนดราม่าที่เราต้องร้องไห้ก็ถามว่ายากไหมยากครับเพราะนัทคือเหมือนการแสดงสำหรับนัทก็คือนัทเริ่มเรียนการแสดงมาก็สักพักนึงแล้วมีผลงานสักพักนึงแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เคยทำคือการที่แบบเราต้องเล่นอินเนอร์ที่แบบเหมือนเราต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับรู้สึกร้องไห้จริงๆซึ่ง
นายังไม่เคยทำมันได้นะครับแต่ว่าโอกาสสำหรับนิ่งเฮียนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้นัททำมันได้นะครับครับใช่ก็ฝากด้วยแต่แบบ5 4 3 2น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันอาจจะต้องมีแบบต้นตอหรือว่าปัจจัยที่แบบทำให้เราร้องไห้ครับอาจจะต้องหาเรื่องราวมานิดนึงครับ5 4 3 2แอปอันนี้น่าจะเป็นทางลัดที่ดีครับผมสำหรับเวลารีบถ่ายอ่ะคือการที่จะทำให้แบบเขาเสียใจหรืออะไรได้ก็ต้องอยู่ที่ผมส่งไปให้เขาถึงหรือเปล่าผมจะส่งไปถึงให้ได้มากที่สุดครับครับผมซาร์ส่งใจให้เธอเนี่ยส่งใจให้อยู่ดุปุ๊บโดนทุบเอาจริงไม่ต้องส่งให้ถึงได้พี่เพราะปกติพี่ก็ดุผมอยู่แล้วไม่หรออ่ะเห็นไหมนี่โดนทุบอีกแล้วอย่าพูดแบบนี้สิโดนทุบหมดแล้วเนี่ยปวดไปทั้งตัวครับครับสามแหมตลกดีครับนัดต่อก่อนไหมครับผมก็ฝากซีรีส์ของนัดกับพี่แม็กแล้วก็พี่ๆของผมทุกคนเลยนะครับกับเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อหรือว่าคิวตี้พายเดอะซีรีส์นะครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้รับรองว่าครบรสชาตินะครับมี3รสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าดราม่านะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยเพลิดเพลินแน่นอนครับผมเมื่อกี้คิดเหมือนเมนูอาหารฮะก็แล้วก็เรื่องนี้พูดถึงหลายๆแง่มุมนะครับผมแง่มุมในความเป็นจริงก็คือแบบการสู่รสเท่าเทียมใช่ครับหลายๆอย่างครับผมก็อยากให้ดูครับแฝงไปด้วยสาระแล้วก็ความสนุกอัดแน่นใช่ฮะครบรสแน่นอนครับผมครับผมก็เรื่องนี้จะสะท้อนแบบภาพอะไรหลายๆอย่างที่แบบณปัจจุบันในแบบโลกของเรานี้อาจจะยังไม่ได้เห็นเกิดขึ้นครับแต่ว่าในซีรีส์ของเราจะมีให้ดูครับเป็นโลกแห่งความเท่าเทียมใช่ครับก็ครับผมทุกคนเท่าเทียมกันนะโอเคค่ะ